นี้นะครับเราเป็นเบรกฟาสต์มื้อสุดท้ายของพี่น้ำเชนะครับก็ของผมก็เป็นนี่ครับข้าวผัดกับไข่ดาวของพี่กาเป็นไก่เผ็ดนะครับเห็นไหมเอ่ยกับข้าวสวยนะครับของพี่น้องเอกนะครับตอนนี้เนื่องจากกระแสชาโคกำลังมานะฮะก็เลยมีแพนเค้กชาโคนะครับนี่ครับแพนเค้กชาโคนะครับผมซึ่งได้ดังขึ้นมาถึงที่เนปาลนะครับดำแม่งทุกอย่างยังไงของมึงวะเนี่ยโอ้โหกรอบด้วยกรอบนอกนุ่มในวะกรอบนอกแข็งในด้วยได้อยู่เนี่ยเป็นผงดำเต็มเลยนึกว่าพริกไทยลองพริกหมี่ดูตอนหน้านี้ก็ได้วะกินได้นะครับวันนี้กินได้แล้วเราจ้างมากันบ้างดีไหมวันนี้ถึงเวลาแล้วของจริงครับผมเตมูเชงฟังมาว่าครึ่งเช้าก็ประมาณ4ชั่วโมงนะครับครึ่งบ่ายก็4ชั่วโมงก็โอเคฟังแล้วก็ปักสันเราทำได้เราก็ทำได้ครึ่งแรกมันเดินลงใช่ไหมครับใช่ครับเป็นรูปตัวอะไรตัววีเป็นอย่างนี้เลยครึ่งแรกก็เป็นชื่อสองแบบสบายนี่ขบวนแยกครับผมแล้วก็ขนของมันไปได้เราลุยกันเลยไหมวันผมได้กินเนื้อแยกแล้วครับกินอะไรนะเนื้อแยกไปเจไปเลยไปเลยไปครับอย่าตีผมครับนมัสเตนโนนโนโนบ๊ายบายโนโนเหรอจ้าหนูรู้สึกวันนี้กับเมื่อวานที่มันแบบเดินมาทางเดียวกันนี่มันคนละสปีดเลยนะวันนี้พอมันมีแบบกระเป๋ามีอะไรเงี้ยช้าลงไปแบบประมาณ 30% มีคนไม่พูดเว้ยมีคนเอาเวลาไปหายใจเว้ยอากาศมันน้อยอ่ะเอาไปเต็งโบเชเป็นอะไรที่ทรมานมากคือครึ่งบ่ายครึ่งบ่ายที่หนักขึ้นอย่างเดียวเลยคือเราจะลงไปประมาณที่ 3,400 ป่ะประมาณ 3,400 แต่เราต้องกลับขึ้นมาที่ประมาณ 3,800 โอ้ยคือมันไปมันเหมือนใกล้นะแต่ว่ามันต้องมองข้างล่างก่อนมันจะเสียเวลาตอนเราขึ้นนี่แหละเชื่อว่าไงเห็นแล้วรู้สึกดีไหมจริงๆเรามาไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กันคาดว่าไงนะลงไปเนาะก็ลงไปเนาะไหนบอกมีแต่ทางลงไหมลงมากอย่าโอ้ใจเย็นเพิ่งออกตัวมาได้ประมาณ15 นาทีพี่พัดถามว่าถึงยังอะมาแล้วคุณครูกาวอลาดูครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่เป็นไรครับ อยู่ที่สถูปของเทนซิงนอเกครับผมก็เป็นคนที่เป็นคนเชอร์ปาที่ขึ้นไปกับเอมันฮิลลารีนะครับอันยองประเทศอะไรสรุปเขาขึ้นมากัน2คนใช่ไหมขึ้นไปถึงยอดเอเวอเรสต์จริงๆแล้วไปกันเยอะกว่านั้นเนาะแต่สุดท้ายแล้วเหลือคนอื่นไม่ไหวก็อยู่ที่แคมป์4เนาะครับผมก็เลยเหลือกัน2คนขึ้นไปครับแล้วก็เนี่ยเลยเขาเสียชีวิตนี่ปี2003ครับจริงๆถ้าเราอยู่จากทางนู้นนะครับมองทะลุมาก็จะมีแบ็คกราวด์เป็นเอเวอเรสต์พอดีเหมือนเขาคิดมาแล้วเนาะพูดว่าต้องอยู่ตรงนี้คือมันเป็นเส้นมันเป็นระยะทางที่กำลังไปเอเวอเรสต์เนาะมันก็ได้มองตรงนี้นะถ้าคุณอยากพูดเขาอาจจะแบบว่าเออสร้างให้ว่าจะได้เหมือนแบบว่าอยู่มองเอเวอเรสต์ตลอดไปหรือเปล่าเออทำนองนั้นมันนั้นนะความเป็นเชอร์ปานะจะต้องอยู่คู่กับภูเขาเหนื่อยโคตรเราฟังมาจากพี่น้องเอกกับพี่กาวเยอะว่าโหมันเหนื่อยโคตรมันแบบเหนื่อยมากเหนื่อยแบบวันนี้มันจะต้องเหนื่อยแบบเออเราแบบจริงของวันมันขนาดนั้นเลยวะแล้วเป็นฟีลแบบเราเตรียมใจไว้เยอะอะเออเราก็แบบว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันเป็นวันเหนื่อยเว้ยแล้วพอเดินจริงๆก็คือมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือมันจะมีหนักๆตอนมันเออถามว่ามันหนักไหมมันหนักคือมันเป็นลักษณะของแบบการลงเป็นตัววีอย่างเงี้ยครับลงใช่ขึ้นมีบันไดที่ขึ้นอะตอนหลังที่แบบคือลงสุดขึ้นสุดอะเออขึ้นคือถ้าคนเกลียดการวิ่งขึ้นบันไดอะไรเงี้ยเพราะมันต้องก้าวแบบก้าวแบบก้าวชันอะก้าวชันแล้วเป็นทางแบบอย่างเงี้ยแล้วคือขึ้นมันอีกนิดนึงก็ใกล้ๆปีแล้วล่ะแต่ถามจริงเชื่อแบบเชื่อแอบมันนะเอาจริงเดินแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหรอสบายปะเฮ้ยไม่ถามคำเนี้ยหนูนไงครับวันนี้อยากอยู่ที่นี่ไม่อยากกลับแล้วทำไมอะอยากอยู่แบบข้างๆภูเขาแบบนั้นทุกวันอ่ะแบบน้ำเชเหรอใช่แล้วข้างหน้าล่ะเออ ไหวใช่ไหมเมื่อกี้เห็นไกลๆแล้วคือต้องลงเขาลงไปแต่ว่าสู้เพื่อสิ่งที่ลองกัน ตอนนี้นะครับเราก็เดินมาถึงโต๊ะหนึ่งนี่นะครับเป็นคุณป้าคนหนึ่งซึ่งโต๊ะเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีกล่องสีเขียว
นี่ครับเป็นโดเนชั่นบ็อกซ์นะครับเงินจากการบริจาคตรงนี้ครับก็คือจะเอาไปทำจากสังเกตได้ว่าทางที่เราเดินมาตลอดทางเนี่ยจะมีทางบางที่ก็เทปูนบ้างนะครับหรือบางว่าบางอันก็จะเป็นเหมือนสเต็ปบันไดก็เพื่อให้คนที่มาเทรคเนี่ยเดินง่ายๆโดยเงินเนี่ยก็นำมาจากเงินบริจาคตรงนี้นะครับที่เวลามีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาบนเส้นทางนี้เขาก็จะบริจาคเงินแล้วก็จะมีการลงชื่อด้วยว่านี่นะวันนี้คนนี้คนนี้มาบริจาคเป็นเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมบริจาคเท่าไหร่ครับ100ดอลลาร์ช็อคใส่กล่องเขียนชื่อแล้วเขาจะเอาชื่อเราไปทำอะไรเนี่ยวันนึงก็จะมีอาจจะมีชื่ออยู่ที่ถนนนะครับโอเคบ๊ายบายครับนี่ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นทางที่แยกไปทะเลสาบโกเคียวนะเป็นทะเลสาบที่เรียกว่าอยู่สูงที่สุดของโลกนะครับความสูงประมาณ 4,700 เมตรแยกทางนี้ฮะใช่ก็แยกไปซ้ายขวาซึ่งโกเคียวเนี่ยจริงๆจะไป EBC ได้แต่ว่าก็จะไปต้องไปข้ามที่ข้ามพาสนะครับแต่ทีนี้เราของเราไอแลนด์พีคเราต้องไปทางนี้มองเร็วมากอ่ะเนาะแต่ผมเป็นเลยเหมือนวิชัยวิชาตัวเบาอ่ะใช่เดินแบบตึ๊ก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 เหมือนแทบไม่ลงน้ำหนักเลยแต่หินแป๊ะ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 แล้วไปหมดเลยอ่ะผมว่าเหมือนเขามีเส้นเลเซอร์อยู่ในตาเขาอ่ะเหมือนมองก็แบบเส้นทางมันขึ้นมาหมดเลยว่าเขาสแกนไว้หมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลองสิทำท่าไงนะตัวเบานี่นี่สรุปอยู่หน้าแหกสรุปอยู่แค่ตรงนี้นี่ไปแล้วครับพี่กาวจะลงทางลัดเฮ้ยมันเวิร์กนะพัดลงไหมมีคนจะไปทางลัดนะครับไปลองดูฮะเมื่อกี้เห็นมันพวกลูกหางเขาลงกันเอา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 แล้วก็พักเที่ยงก็คือหลังจากที่เราลงไปสุดเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแม่น้ําก็คือแม่น้ําสายแรกๆเลยแหละที่เราเดินผ่านมาก็คือมันก็ขนานกับเรามาเรื่อยๆเนี่ยแม่ทองพันช่างนะพี่น่าขอตังค์นะเออเข้ากล้องลืมเลยตอนนี้เราก็มาถึงอีก1สะพานนะครับแล้วถ้ามีสะพานนะครับก็ต้องมีเชอร์เป็นของคู่กันนะครับนี่จะลองไปแบบชิคๆคู่เออโหผ่านฮิลลารีไม่ได้แล้วอันนี้ถือว่าแบบเฉยมากก็เดินไปเอ้ยทำแบบชิลๆนิลองแบบแอนวานซ์ขึ้นนะจริงๆผมเป็นคนชอบเวลาเจอสะพานมากเลยนะรู้สึกมันแบบมันสวยแล้วเหมือนเราลอยอยู่กลางอากาศเนี่ยมีคุยฮะกับคุณกาวกับคุณตั้งเอกนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยเขาจุดไหนแวะชิลหน่อยแวะชิลมันก็เป็นลำธารที่เราอ่ะเดินขนานมาตลอดทางนะครับซึ่งไหลมาจากทางนู่นก็คือทางเอเวอเรสต์เก็บไปกินบรรยากาศกินบรรยากาศชิลนะครับเลิกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าอยากได้ภาพโอเค you go first but that's okay บรรยากาศดีมากที่สะพานนู่นเชิญไปนู่นแล้วครับเดินไปแบบไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับชิลมากเพราะว่าผ่านมาหลายสะพานแล้วก็สวยข้าวเปล่ากับไข่ดาวเชื่อปลาสตูคือปลาสตูแนะนำเลยครับเออแนะนำเลยอ๋อโอเคโอเคแล้วตอนที่แล้วมาก็สั่งเชื่อปลาสตูใครที่แบบว่าหนาวๆเนี่ยใส่พริกไทยไปเยอะๆช่วยแก้หนาวได้เยอะเลยครับอร่อยเป็นแบบซุปเหมือนน้ำข้นๆหน่อยนะเหมือนน้ำราดหน้าบ้านเราอ่ะส่วนอันนี้พกมากินเองเขามีอันนี้ด้วยไหนเอออันนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นว่าบ้านเราก็กินเป็นทิ้งน้ำปลาเนอะแต่ที่นี่เขากินเป็นแบบมันก็เผ็ดโอ้นี่ครับตรงล้อมนมาประยุกต์โดยการเอาน้ำมาหมุนตรงล้อมนคราวนี้ได้บุญกันทั้งวี่ทั้งวันแน่นอนครับแล้วก็ถึงจุดที่ทุกคนบอกว่าโหนี่แหละเรามันเริ่มโหดที่สุดอะไรเงี้ยขึ้นเลยอ่ะกินเสร็จต้องแบบเออเราก็ผมอ่ะเตรียมใจไว้เลยแบบเอาวะตรงนี้แหละอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยถึงแบบเหมือนวาร์ปอ่ะขึ้นอย่างเดียวเลย
แต่ว่าเราก็ได้ซัดทุกอย่างที่จะเป็นพลังงานเข้าไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตเอ่ยเครื่องดื่มชูกำลังเอ่ยอะไรเอ่ยมีอยู่2อย่างคือเป็นพลังงานกับอ้วกกินจนเหมือนแบบวันนี้วันสุดท้ายอลุยเชอรินทำอะไรอยู่ยังไงเชอร์เขาทำอะไรอ่ะเป็นเช็คโพสต์ค่ะก็คือก่อนที่เราจะผ่านไปแต่ละด่านคือเราจะต้องเสียค่าผ่านทางในแต่ละเมืองยังไงต่อก็คือว่าจะต้องจ่ายค่าผ่านทางทุกๆเมืองอย่างนี้เรากำลังข้ามไปเต็งโบเชคือขึ้นไปที่ภูเขาอีกลูกนึงเราก็ต้องเสียค่าผ่านทางแต่ไกด์เราจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคไปเดินขึ้นมาน่าจะประมาณ10นาทีน้ำก็น่าจะหมดไปครึ่งกระป๋องแล้วค่ะอยู่ทำไมครับเหนื่อยเหรอนี่ไงแล้วสบายครับวันนี้อากาศปลอดโปร่งแต่เราพูดหน่อยปลอดโปร่งพูดได้คำสั้นๆพี่ก้าวเหนื่อยบอกเหนื่อยไม่เหนื่อยบอกไม้เหนื่อยยูยูยูเป็นไงบ้างครับสบายก็เฉยๆชิวๆหน่อยนึงอีกประมาณชั่วโมงกับ2ชั่วโมงแหละพูดแล้วท้อเลยพูดแล้วแม่งท้อเนี่ยดูคนนี้ดิดูดิคนฝาบ้านแต่เขาจะไม่ร้อนเพราะว่าเขามีบังแดดถ้าเป็นพี่เลือกแดดร้อนดีกว่าเมื่อกี้ตอนที่ผมเดินตามหลังเขาแล้วผมเงยหน้าขึ้นมานึกว่าอะไรรู้ป่ะประตูโดเรมอนชี้เปิดปุ๊บขึ้นถึงขึ้นเมืองเลยเอานะชั่วโมงนี้เอานะครับช่วงใหม่เราก็เดินขึ้นเต็งโบเชแต่คราวนี้ก็เดินเรื่อยๆเนาะมันเหมือนจังหวะเราอ่ะคือคราวที่แล้วอ่ะเราเดินพักเดินพักเดินพักมันก็เหนื่อยอันนี้เดินรัวๆเลยเดินแบบว่าเดินไปเรื่อยๆเดินค่อยๆก้าวสั้นๆสั้นๆหายใจไปเรื่อยๆมันก็ถึงนั่นคือเต็งโบเชเราถึงเร็วมากเนาะพี่พัดพี่พัดดูดน้ำอยู่เราถึงเร็วมากผิดคาดดูพระอาทิตย์ยังอยู่เหนือเราสูงมากคือดีใจมากคิดว่าวันเนี้ยพี่น้องเอกกับพี่กาวพูดไว้ซะแบบโหท้อเลยว่ะคือตอนฟังกับพี่พัดคือขึ้นแบบเป็นทางแบบเนี้ยแต่คือมันก็คือทางอย่างนี้จริงนะแต่คือมันเป็นแบบซิกแซกอ่ะก็เหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยก็เหนื่อยแหละแต่แบบแต่ก็เร็วกว่าที่คิดอ่ะงงเหมือนกันก็ไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาเร็วขนาดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเดินเร็วด้วยตอนเดินอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าทำไมเราเดินเร็วแล้วเราก็ถึงครับเต็งบูเชเพื่อนใหม่อยู่กันจนแบบมันมองหน้าเพราะแบบเซลฟี่กับกูไม่ล่าเพราะแบบอีกนึงคือขี่กันได้แล้วอะคือมันมองหน้าหลายรอบมากแบบจะเอาอะไรนักหนาคืออยากเซลฟี่กับแย็กแต่ว่าคำนวณแล้วว่าระยะเวลาที่มันลุกต้องใช้ประมาณ10วินาทีแต่เราใช้3เพราะฉะนั้นเรารอดเรามาดูเจอสั่งอะไรบ้างผัดหมี่แค่นั้นนะคะผัดหมี่อะไรแค่นี้เหรอผัดหมี่ชิคเก้นอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้คืออะไรฮะเชอร์เชอร์ปลาสตูค่ะเป็นมิกซ์ผักกับเนื้อของเขานี่น่าจะเป็นสั่งมาให้พี่ๆเชอร์ไม่กินที่นี่เขากินเนื้อควายพี่กาวครับตั้งหมดนะครับพี่กาวกินอะไรอยู่ไข่ดาวแล้วก็น้ำพริกจากเมืองไทยครับแล้วก็มาม่าใกล้จะหมดแล้วด้วยใช่ไหมนี่ครับผมก็ไม่ต่างกันฮะกินเหมือนกันน้ำพริกอ๋อยังดีมีหมูหยองดีขาดไม่ได้เลยนี่ไม่ได้ผมเข้าไปเดี๋ยวไม่ต้องลึกขนาดนั้นห้ามเล่นนะน้าก็จะไปโอลิมปิกเลยครับนี่ขนาดไม่ได้เยี่ยมกูไม่รีบอะไรนะกูไม่ได้รีบ